ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Online Channelวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Review ไม่มีโต๊ะตรงไม่ชินเลยอ่ะทุกคนโล่งมันแต่เดี๋ยวมีบาร์อะไรบางทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยแล้วใครรู้แล้วไปจะเป็นตัดไปให้เห็นตีนให้ได้นะทุกคนไม่ต้องห่วงWatch My Review วันนี้นะครับกลับมากับนิยายอีกครั้งนึงนิยายมานิยายแต่เป็นนิยายรูปแบบใหม่ละที่เอ็ดเก่งมากหามานานแล้วที่จะลงสิ่งนี้แล้วก็คิดนานมากว่าต้องใช้คำเรียกมันว่าอะไรแต่เราได้ตกผลึกเรียบร้อยแล้วทุกคนให้เรียกว่ารีวิวนิยายเซต2เรื่องจบ2เรื่องจบค่ะใช่ต้องตามมาด้วยเซต2เรื่องจบเพราะว่าถ้าเซตที่มี3เรื่องขึ้นไปเราจะทำแยกคลิปเป็นจักรวาลเป็นจักรวาลทุกคนน่าจะเคยอ่านเป็นเนาะแนวจักรวาลถ้าเกิดมีตั้งแต่3เรื่องขึ้นไปเนี่ยเราจะรีวิวแยกจักรวาลออกไปเป็นคลิปแต่พอมันมี2เรื่องอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยหาทางลงไม่ได้สักทีมันน้อยอ่ะ2เรื่องเราจะมารีวิวแค่2เรื่องทุกคนอุตส่าห์รอเราต้องสัปดาห์นึงเดี๋ยวแบบจะเหงาเปล่าปี้คือรู้สึกว่ามันไม่ได้รีวิวสักทีแต่พอถึงเวลาแบบมานั่งคุยกันแบบมึงเรามีนิยายเซตที่เป็น2เรื่องจบอ่ะเยอะมากที่อยากจะแนะนำแล้วมันดีอ่ะแต่มันหาที่ลงไม่ได้นะคะก็เลยได้มันเป็นข้อสรุปแบบนี้นี่จะเป็นการลองนิยายเซต2เรื่องจบครั้งแรกถ้ากระแสตอบรับดีไม่ดียังไงจะมีอีกหรือเปล่าก็อยู่ที่คลิปนี้แหละทุกคนแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะว่ามี2เรื่องจบเซตไหนในตำนานบ้างเนี่ยจะต้องทำอะไรพี่เตยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับแน่นอน Watch Why มี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเนคพิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Member จ้าจดจอยได้เลยนะครับและเรายังมีปุ่ม Super Tank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าน Super Tank เลยนะครับผมฝากด้วยค่ะและก็ตามธรรมเนียมของเราแน่นอนว่าจะเริ่มที่พี่เตยแต่ด้วยความที่มันเป็นเซตและเพื่อการฟังอย่างต่อเนื่องในด้านของการเล่าด้วยเนาะบางทีมันมีอะไรที่ต้องแบบเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นก็คือจะเล่าเป็นเซตคลิปแรกนี้เราจะมีมาให้ทุกคนเลือกสรรถึง4เซตด้วยกันจบกุ๊กแน่นอนจากคุณไรซ์4คนใช่แล้วและมีหลายเรือด้วยมาติดตามกันนะคะเซตแรกยังไงพี่เตยร่วมทุกคนของเรานะคะก็คือยังอยู่ใน NCT นะทุกคนเย้ เย้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณเจดีนแต่งน้องวิวทุกคนอันนี้คือแบบเราเฟซไว้นานมากแต่ว่ายังหาโอกาสแบบอ่านแล้วก็หาที่ลงไม่ได้สักทีเนาะอันนี้ก็พอเพื่อนจะแบบสองเรื่องจบอะไรเงี้ยก็เลยได้หาโอกาสมาทุกคนเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่า Mr. Demon เป็นคู่แจเต็นจ้าก็คือโมเมนต์ข้างนอกมันก็หวานเลยแม่ได้ยิ้มแม่ได้ยิ้มบ้างแม่โอนเงินไม่ไหวฟูลฟิลเนาะฟูลฟิลสุดๆทุกคนมาเริ่มเรื่องกันเลยนะคะทุกคนเริ่มเรื่องเนี่ยก็คือเปิดฉากมาเลยทุกคนก็คือเจ้าเดมอนเนี่ยคือจาฮยอนครับกำลังมีความสัมพันธ์อยู่กับเซนโดโนแวนเซนโดโนแวนเนี่ยก็คือน้องเต็นค่ะของน้องเต็นสองคนนี้ก็คือกำลังแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่ในขณะที่ทุกคนที่บ้านเนี่ยกำลังตามหาว่าเซนหายไปไหนแล้วเจ้าตัวเดมอนเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับก็ไปตามหานั่นแหละแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาสองคนดันไปมีความสัมพันธ์กันนะทุกคนก็เนี่ยก็คือพอเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็คือเหมือนกับในกรุ๊ปเนี่ยก็คือตามหาเซนก็แบบโผล่มาว่าเราอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดมอนเป็นคนเจอเราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนโดยที่ในบ้านแห่งเนี้ยทุกคนก็จะมีนายใหญ่ก็คือซานโดโนแลนซานเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของโดยองเขาก็คือพี่ชายของเซนครับก็คือเหมือนกับว่าเขาก็รู้แหละจริงๆก็คือเดินเข้าบ้านมาคือรู้แหละกลิ่นเซนเนี่ยมีแต่เดมอนติดเต็มตัวไปหมดเลยจริงๆคือพี่ชายเขาก็รู้อยู่ว่าแบบสองคนนี้ดูมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันแต่ว่าโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเดมอนน่ะเขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยคือเขาอะฟิลแบบว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตเดมอนเมเยอร์ก็คือบ้านเมเยอร์เนี่ยพ่อแม่แบบโดนฆ่าหลังครอบครัวทำให้บ้านของเจ้าซานเนี่ยเขาเก็บมาเลี้ยงก็คือเอามาเลี้ยงเป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งของบ้านก็คือเจ้าซานเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนเนี่ยคือน้องชายไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างไม่ได้อยากให้สองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดูไม่จริงจังใช่ดูแบบแบบเกินพี่น้องแบบไม่จริงจังอะไรเงี้ยคือถ้ายูจะรักกันอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยที่ยูทำอยู่อ่ะ
คืออะไรกันแน่คือเหมือนเจ้าซานเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับคอยเตือนเซนตลอดเลยว่าแบบถ้าอยู่อ่ะแบบจะชอบเขาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้กะจะว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ทีเล่นทีจริงอ่ะอยู่ยังมีเรายังมีน้องชายอีกคนนึงแต่เดมอนเขาไม่มีใครเลยถ้าเขาเสียใจขึ้นมาหรือเขาเฮิร์ตขึ้นมาพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้แต่มันก็ห้ามไม่ได้ทุกคนเพราะสองคนเนี่ยเขามีความรู้สึกบางอย่างที่มันสปาร์กกันมากใช่ตัวที่จริงๆแล้วตัวเซนเนี่ยเขาเป็นอัลฟานะแต่ว่าเจ้าตัวเดมอนเนี่ยเขาเป็นอินิกมาเออมันก็เลยแบบมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ความรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรื่องเซ็กของเราอ่ะมันเข้ากันมากเลยอะไรแบบนี้ใช่ทุกคนแต่ว่าเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่พี่ชายเขาก็ได้มาตักเตือนว่าไม่ได้อยากให้สองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่เป็นทีเล่นทีจริงต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันก็มีอยู่วันนึงเจ้าเดมอนเนี่ยก็คือเจ้าซานอ่ะเขาก็เรียกเข้าไปคุยประมาณว่าเดมอนอยากรู้เรื่องที่บ้านไหมฟิลประมาณว่าอยากจะขุดหรือคดีพ่อแม่ที่ตายไปหรือเปล่าตอนนี้เราได้พยานมาคนหนึ่งที่จะสามารถทำให้เรื่องของที่บ้านคุณเดมอนเนี่ยคลี่คลายเราบอกในฐานะพี่ชายนะว่าแบบคุณโอเคไหมเราถามความสมัครใจของคุณเดมอนว่าต้องกลับไปซ้ำแผนใช่จะเอายังไงเจ้าเดมอนเขาก็เลยประมาณว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาเด็กแบบเด็กมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่จะลือคดีแล้วมันมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์กับบ้านโดโนแวนเนี่ยเขาก็ยินดีก็เหมือนกับว่าเจ้าสารเขาก็เลยเหมือนกับให้กลับไปคิดอะไรประมาณเนี้ยว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ส่วนเจ้าเดมอนก็เลยเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้แหละว่าเขาจะรื้อคดีนี้ดีไหมแล้วมันจะส่งผลยังไงกับตัวเซนหรือเปล่าหรือว่าตัวซานหรือเปล่าคือเขาก็กลัวมีผลกระทบที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็ได้ปรึกษากับเซนเขาก็เลยบอกว่าคือถ้าคุณจะแบบถ้าคุณจะอยากทำให้ทำเลยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากทำอ่ะก็ปฏิเสธไปคือแบบสิ่งเนี้ยมันไม่มีใครจะบังคับคุณเดมอนได้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วความสัมพันธ์ของเขาในบ้านอ่ะมันจริงๆมันน่ารักมากเพราะว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยมันก็ดูเหมือนจะเกินเลยไปกว่าคนที่เป็นแค่เซ็กแฟนกันก็ดูจะมีความรักต่อกันแต่ว่าก็กระอึกกระอักไม่ได้แบบบอกความในใจอะไรอย่างงี้ไปแล้วก็บวกกับนายใหญ่ของบ้านก็เริ่มแบบพาใครเข้ามาในบ้านก็ไม่รู้แล้วก็ได้เริ่มได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบสองคนนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพาใครเข้ามาในบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบอย่างเดมอนเนี่ยดันไปน็อตใส่เจ้าเซนเออแล้วเจ้าซานก็แบบก็คือแบบเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากให้ทุกคนอะไปร่วมลุ้นกับคู่นี้ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะลงเอยกันยังไงเพราะว่าเซนเนี่ยจริงๆเขาโตกว่ามากๆคือเรียนจบทำงานแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเดมอนเนี่ยก็คือเด็กปี3คนนึงที่อยู่ในบ้านเมเยอร์เอ้ยที่อยู่ในบ้านของโดโนแวนอะไรเงี้ยที่คอยดูแลไอ้เจ้าคุณหนูเซนตัวแสนดื้อเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็อยากมาให้ทุกคนร่วมลุ้นกันว่าความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงและเรื่องที่บ้านของเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องแรกเนี่ยก็คือคุณวิวเขาไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดในเรื่องของคดีมากนักใช่ก็เลยมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะทุกคนนั่นก็คือชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์ซานอันนี้ก็คือจะเป็นโดเตนเออเรื่องนี้มาละสืบสวนมาละมีเส้นเรื่องของการแบบสืบสวนเนาะก็คือเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็คือคุณซานโดโนแวนเนี่ยก็คือขาของโดยองที่เป็นพี่ชายของคุณเซนในเรื่องที่แล้วคุณซานเนี่ยเขาได้ไปร่วมงานประมูลงานนึงซึ่งในงานนั้นเนี่ยมีอยู่ๆเขาก็เอาเขาเรียกว่าอะไรโอเมก้ามาประมูลซึ่งพอเห็นปุ๊บเนี่ยซานก็รู้สึกว่าโอเมก้าคนเนี้ยเขาจะต้องชนะประมูลให้ได้เขาจะต้องประมูลคนนี้กลับไปให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วราคาประมูลเนี่ยพุ่งสูงไปถึง80 ล้านบาทสู้กันอย่างฟาดฟันมากๆทุกคนจนสุดท้ายแล้วอะซานเขาก็เลยแบบ80 ล้านเขาก็ต้องแบบมั่นใจมากว่าครั้งเนี้ยจะต้องชนะถึงแม้เขาจะหมดตัวเขาก็ต้องยอมแหละอะไรเงี้ยซึ่งโอเมก้าคนนั้นที่เขาไปช่วยมาเนี่ยก็คือลันลาเบลเนี่ยก็คือน้องเต็นนั่นเองทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอช่วยมาเสร็จอ่ะเขาสองคนน่ะมีความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเหมือนจะคบหากันแต่มันมีเหตุบางอย่างทำให้เขาอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องห่างกันไปเป็นระยะเวลา6ปีที่ห่างกันใช่นานอยู่เนาะโดยที่เจ้าซานเนี่ย
เขาก็คอยส่งคนไปดูแลลาลาเบลเพราะว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่จะต้องปกป้องลาลาเบลให้แบบพ้นจากอันตรายและตัวลาลาเบลเองเขามีความฝันที่เขาอยากจะทำแต่ว่าตัวซานเขาก็จะต้องกลับมาดูแลตระกูลของเขาเพราะว่าพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปทำให้เขาเนี่ยต้องห่างกันการที่เขากลับมาเจอกันนะทุกคนมันก็เลยทำให้เจ้าซานเนี่ยที่เขาก็คิดถึงแล้วก็รักลาลาเบลมากๆอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะชวนลาลาเบลมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยคือลาลาเบลเนี่ยเขาโดนเอาไปประมูลเพราะว่าโมเดลลิ่งที่เขาเป็นนายแบบอยู่ในสังกัดอยู่ๆก็เขาเหมือนโดนหลอกไปอ่ะมันไม่รู้แล้วประมาณว่าไอตัวโมเดลลิ่งที่ส่งไปเองเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่มาติดต่อจะหลอกพาน้องไปขายในงานประมูลประมาณนั้นทำให้ไอเจ้าสารก็เลยจะต้องไปจัดการในเรื่องนี้บวกกับว่าเจ้าลันลาเบลเนี่ยเขาคือพยานที่คดีเมเจอร์ถูกต้องที่พูดถึงเพราะว่าเจ้าลันลาเบลอ่ะเป็นเด็กในบ้านเมเยอร์ฟิลประมาณว่าแม่ของลาลาเบลเป็นแม่บ้านที่นั่นแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยบวกกับพอตอนที่เจ้าเดมอนยังเด็กๆอยู่เหมือนกับแม่เนี่ยก็เลยเหมือนกับให้เขาเรียกว่าอะไรให้ลาลาเบลช่วยแบบพาหนีไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาแยกจากกันไปใช่คือเหมือนกับถ้าเกิดเขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะเกิดอันตรายกับตัวเดมอนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาต้องแยกกันอยู่อะไรเงี้ยทุกคนทำให้แบบพอเจอกันครั้งเนี้ยเขาก็เลยเหมือนเริ่มสืบเริ่มมีระแคะระคายเริ่มมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ตัวซานเองอ่ะเขาก็อยากจะช่วยในการคลี่ไขในคดีนี้เพราะว่าคดีที่เกี่ยวกับพ่อแม่บ้านเมเยอร์มันก็เกี่ยวกับพ่อแม่ที่โดนของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งตัวลันลาเบลเขาก็เหมือนกับโดนตามเหมือนกันและคุณเดมอนก็เริ่มโดนตามแล้วทำให้ตัวซานเนี่ยจะต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดว่าตัวเดมอนก็เคยดูข้างหลังนะมาเรื่องคุณซานโนหนึ่งแม้ว่าโมเมนต์จริง0แต่ในนิยายโนหนึ่งสุดยอดเพราะว่าคุณซานคือสุดต้องการที่จะพาลันลาเบลมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ยังเปิดตัวไม่ได้สักทีมันเป็นเพราะอะไรก็อยากให้ทุกคนไปติดตามทางเส้นเรื่องสืบสวนของบ้านเมเยอร์และก็เรื่องของความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนทั้งที่จริงๆเขาก็แบบเคยมีความรู้จักกันแต่ว่าจะเปิดเผยกันได้ยังไงเมื่อไหร่ยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามในเรื่องมิสเตอร์สตาร์ด้วยนะคะอะไรเช่นกันซึ่งงานคุณวิวไม่ต้องห่วงเรื่องสืบสวนการันตีแล้วและก็เป็นจาเต็นโดเต็นเฮ้ยอร่อยมากเว้ยมันเลิศคุณวิวยอดอร่อยมากจริงๆทุกคนต่อเนื่องจากพี่เตยเลยเนาะมาต่อที่อีกเซตหนึ่งอันนี้ขออนุญาตออกจากแฟนซีมาสู่นิยายวายกันบ้างนะคะเป็นเซตที่หาเรื่องจะพูดมานานมากทุกคนแล้วก็แบบมึงมันไม่มีที่ลงสักทีทำยังไงดินนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคุณนายในดวงใจของฉันและเตยจริงๆก็คือคุณเต้าหู้ไข่ซึ่งบอกเลยว่าจริงๆเราเคยมีโอกาสรีวิวงานคุณเต้าหู้ไข่ไปแล้วก็คือเพียงควันอะไรอย่างเงี้ยดราม่าในใจใช่แต่ว่าเซตนี้ทุกคนจะเป็นแนว coming of age 2เรื่องต่อกันที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็ fulfill หัวใจมากๆนะคะเริ่มที่เรื่องแรกก่อนชื่อเรื่องว่าบวยคือที่1บวยคือที่1เป็นเรื่องราวตามชื่อเรื่องเลยจะมีคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเจ้าบวยมาผูกพันกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ก็คือเจ้าคาชาซึ่งขออนุญาตเกริ่นไปถึงคาแรคเตอร์ของคาชาก่อนนะเจ้าคาชาเนี่ยหรือว่าครูชาเพราะว่าปัจจุบันน่ะเขารับบทเป็นครูเหมือนพี่เต้ยเลยครูชาเนี่ยเขาเป็นคุณครูสอนศิลปะแล้วก็อยู่ในแวดวงของราชการที่ทุกคนก็จะรู้ว่าถึงปัญหาของการที่อยู่ไปก็ลำบากอ่ะมันไม่ได้แบบมีใช่มันไม่ได้เติบโตแล้วก็มันไม่ได้แบบรองรับความคิดความอ่านของเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เขาเองก็เป็นสิ่งที่เขาถนัดคือเขาชอบวาดรูปมากๆมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เขารู้สึกว่าการได้เป็นครูสอนศิลปะอย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเนาะก็เลยยังพยายามที่จะยังใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้ได้แม้ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังในใจเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนี้สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้เขาเหมือนมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตอะคือเขาอะไปสนิทกับเจ้าเด็กนักเรียนคนนึงเขาเป็นครูใช่ไหมจะมีเด็กนักเรียนคนนึงชื่อว่าเพลงประพันธ์หรือว่าน้องเพลง
น้องเพลงเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมาสนิทกับเขาสุ่มสิงกับเขาหลังเลิกเรียนมีเรื่องอะไรก็จะคอยแชร์กันจนทำให้สองคนเนี้ยกลายเป็นที่ถกเถียงกันในโรงเรียนกลายเป็นการสร้างข่าวลืออะไรบางอย่างที่ส่งผลที่ไม่ดีกับครูชาเพราะว่าครูชาเนี่ยโดนเรียกไปตักเตือนว่าครูชาสนิทกับเพลงประพันธ์มากเกินไปแล้วนะซึ่งจริงๆคือมันไม่มีอะไรเลยซึ่งเลยมันทำให้ชารู้สึกว่าแบบนี่มันแบบบันทอนนะใช่ทั้งที่แบบเขาเองอ่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเจตนาไม่ได้คิดไปข้างหน้าเพลงก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่คนรอบตัวที่มองเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็เป็นฟิลครูกับลูกศิษย์ที่มันดูจะแบบสนิทถล่มลึกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้ชาเองใช้ชีวิตมาแบบเฮียอยากลาออกมากไม่โอเคเลยแต่ก็ยังเป็นห่วงเด็กนักเรียนคนนี้ซึ่งความโลภกลมเนี่ยคือเจ้าเพลงเนี่ยมันด้านมาเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเรียกว่าอะไรลูกคนละพ่อกับคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเจ้าบวยตอนที่เราบอกไปตอนต้นซึ่งบวยกับคชาเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนทุกคนตั้งแต่สมัยมัธยมแต่จบกันไม่สวยใช้คำว่าเกลียดกันได้เลยอ่ะคือเจ้าคชาเกลียดบวยมากแล้วก็ไม่เคยมีความทรงจำที่อยากจะกลับมาเจอบวยเลยความทรงจำสุดท้ายสำหรับเขาคือชาเกลียดบวยมากที่สุดในโลกนี้เลยอ่ะแต่ชากับบวยเนี่ยเขากลับมาวนเจอกันในปัจจุบันอะคือผ่านมาแล้ว10ปีทุกคนโตละใช่ซึ่งเขามาส่งเจ้าเพลงที่บ้านเลยบังเอิญได้เจอกันกับบวยเลยทำให้เขาได้ร่วงรู้ว่าอ้าวเพลงคือน้องชายคนละพ่อกับบวยหรอแล้วก็แบบนั่นคือบวยหรออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างก็เลยแบบทำให้สองคนเนี้ยได้วนกลับมาเจอกันในรอบ10ปีแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สองคนเนี้ยตัดขาดกันไม่ได้ทุกคนซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นความฉลาดเล่าของคุณต้องหูไข่มากก็คือเขาจะเล่าพาราเรลไประหว่างชีวิตปัจจุบันของบวยและชากับพาร์ทอดีตเมื่อครั้งที่เขายังสนิทกันมากๆในตอนมัธยมพาราเรลกันไปซึ่งมันน่ารักมากเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปอยู่ในวัยมัธยมอีกครั้งหนึ่ง มันจะนับย้อนไปตั้งแต่สมัยที่เจ้าบวยเข้ามาเรียนตอนม.4ย้ายมาจากโรงเรียนใหม่ย้ายเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ย มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันรู้จักชาเป็นครั้งแรก มีกลุ่มแก๊งของตัวเองเป็นครั้งแรกเขาได้มาสนิทกันได้เพราะอะไรและเขามาทำวงดนตรีด้วยกันนะตอนนั้นชื่อว่าวงเลสรูมได้ทำให้เขาเนี่ยได้ไปพัวพันกับอีกหลากหลายคาแรคเตอร์กลายเป็นกลุ่มก้อนที่น่ารักมากทุกคนแล้วทุกคนจะแบบอยากร่วงรู้ว่าทำไมชาถึงเกลียดบวยวะในตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในพาร์ทมัธยมกันแน่แล้วความสัมพันธ์ที่เขาพาเราย้อนกลับไปอ่ะคือทุกอย่างมันดีมากเลยอ่ะเรายังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าสุดท้ายสองคนนี้มันจะแยกกันไปแบบนั้นได้ด้วยอะไรอะไรเงี้ยทุกคนแต่บอกเลยว่าคุณเต้าไข่ยังคงรักษามาตรฐานของเรื่องปมปัญหาครอบครัวได้แบบเป็นอย่างดีมากดีมากจริงๆคู่เราคือแบบหูยจะร้องไห้อีกแล้วคือเรารู้สึกว่าคุณไลท์เก่งมากเลยอ่ะคือเขาจะใส่ประเด็นของความสัมพันธ์ครอบครัวที่มันมีปัญหาแต่มันจะส่งผลกับความเป็นตัวตนของแต่ละคาแรคเตอร์ออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะผูกพันกับกลุ่มแก๊งที่ชื่อว่าวงเลดรูมอย่างที่เราบอกไปหนึ่งในนั้นจะมีคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเจ้าไหมเจ้าไหมเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงดนตรีเดียวกันซึ่งเป็นเหมือนแบบเด็กบ้านรวยคนหนึ่งที่แบบใช้บ้านของตัวเองเป็นห้องเหมือนห้องซ้อมให้เพื่อนเพราะว่าคือมีทุกอย่างพร้อมสับแต่ทั้งบ้านไม่มีใครนอกจากไหมอยู่คนเดียวมันเหงาเป่าปีมากไมเองก็จะพร้อมที่จะอยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองมามึงมานอนใช้ชีวิตมึงมาทำอะไรกันก็ได้ซ้อมดนตรีก็ไม่ต้องไปเสียเงินซ้อมที่ไหนหรอกเขามาซ้อมกับกูอะไรเงี้ยแต่ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกันเป็นความสัมพันธ์น่ารักของเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งกับความสัมพันธ์ในตอนที่เขาพาสมาแล้ว10ปีความสัมพันธ์ของบวยกับชาจะลงเอยยังไงแล้วเขาจะสามารถกลับมาเป็นความสัมพันธ์ดีๆกันได้อยู่ไหมมากกว่าการที่เขาจะได้มาลงเอยกันอ่ะมันสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นแล้วทำไมเขาถึงต้องแยกจากกันทั้งที่เขาแบบดูรักกันมากเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆเลยอะไรเงี้ยใครคิดถึงไวฟ์แบบไวฟ์มัธยมอ่ะแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮียคิดถึงแก๊งเพื่อนมากอยากจะแบบไปนั่งกินข้าวลงอาหารตื่นเช้ามาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้เพื่อนขึ้นไปเรียนด้วยกันคือทุกอย่างมันวนกลับมาหมดเลยมึงคือภาษาคุณต้องหูไข่ก็คือยืนหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
ใครที่เขียนดีมากเออใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะอ่านฟิกแนว coming of age ของตัวละครที่มันเติบโตมาแล้วมีความเรียวของชีวิตคนมากๆอะไรเงี้ยแนะนำเรื่องนี้มากๆนะคะเรื่องแรกก็คือบวยคือที่หนึ่งจ้าอยากให้ทุกคนไปร่วมรุ้นว่าสุดท้ายแล้วบวยคือที่หนึ่งทำไมถึงต้องชื่อเรื่องนี้แล้วบวยจะคือที่1สำหรับใครหรือยังไงก็อยากให้ทุกคนไปอ่านนะคะเพราะเราชอบมากคือเขาให้คำนิยามว่าบวยเนี่ยคำนามก็คือเหมือนต้นไม้เนาะต้นบวยซึ่งบวยก็จะแปลได้อย่างนึงก็คือเป็นที่โหลที่สุดท้ายหรือบวยจะคือที่1ตามชื่อเรื่องก็อยากทุกคนไปหาคำตอบกันนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วมันก็จะมาต่อเนื่องด้วยอีกเรื่องนึง อย่างที่เราเกริ่นถึงคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์นึงก็คือพี่ไม้ที่ขี้เหงาคนนั้นบ้านรวยแต่บ้านหลังใหญ่มากแต่ไม่มีใครคนนั้นนะคะเขาจะมาต่อเนื่องอยู่ในเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าที่หนึ่งไม่ไหวที่หนึ่งไม่ไหวที่หนึ่งไม่ไหวทุกคนน่ารักมากบอกเลยว่าใครที่อ่านเรื่องบวยมาก่อนจะรู้สึกว่าผูกพันกับคาแรคเตอร์นี้มากๆใช่เพราะว่าคุณไม้เขาเป็นหนึ่งในแก๊งเรสลูมอย่างที่บอกไปเขาทำวงดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมทุกคนแล้วก็มากกว่านั้นคือเจ้าไม้อ่ะชอบคาชาเรื่องนั้นมากมากเลยทำให้เขาเองอ่ะเหมือนคนอกหักอะทุกคน อกหักจากเพื่อนสนิทของตัวเองเขาใช้ชีวิตมาแบบงงปลาตามภาษาคนขี้เหงาคนหนึ่งซึ่งเรื่องของพี่ไม้อ่ะทุกคนจะให้กำลังใจมากมากเพราะรู้สึกว่าอยากให้ไม้ได้เป็นที่หนึ่งของตัวเองสักทีหลังจากที่เขาไม่มีโอกาสได้เป็นที่หนึ่งของใครมาเลยซึ่งทุกคนก็อยากจะให้กำลังใจไม้มากๆพอมาถึงเรื่องของไม้เองอ่ะเจ้าไมค์หรือไมเคิลของเราเนี่ยนะคะอายุ30แล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ส่งความสำเร็จแล้วก็คือเขามีร้านอาหารของตัวเองบ้านรวยเหมือนเดิมทุกอย่างเพียบพร้อมมากกลายเป็นคนวัย30คนนึงที่มีอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วก็มีลูกน้องในร้านมากมายอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่ไมค์ยังเหมือนเดิมก็คือขี้เหงามึงคือเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบอยากให้มีคนมาโอบกอดเขามากๆอะไรเงี้ยแต่เขาไปผูกพันกับคาแรคเตอร์ของน้องคนนึงชื่อว่าข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยเป็นน้องที่มาทำงานในร้านของพี่ไม้ซึ่งข้าวโพดจะเป็นคาแรคเตอร์ของเด็กคนนึงที่ตั้งใจหาเงินมากๆเป็นเด็กบ้านมีปัญหาที่แบบว่าจะต้องทำงานส่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เจ้าไม้เองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอ็นดูเด็กคนนี้จะเรียกข้าวโพดว่าป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้าป๊อปคอร์นนู่นนี่นั่นเวลาเมาก็คือชอบเปย์ป๊อปคอร์นอยากได้อะไรบอกพี่ไม้ได้เลยนะแบบให้บ้านให้รถให้ได้ทุกอย่างคือเขามีจนมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เขามาผูกพันกันคือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้เด็กคนนี้มาเติมเต็มอะไรเขาบ้างอย่างแต่ข้าวโพดเองก็มีปมของตัวเองที่ใหญ่มากอีกแล้วทุกคนคุณเต้าหู้ไข่ก็ยังจะสามารถเล่นกับปมครอบครัวที่มันใหญ่มากของเด็ก2คนอีกแล้วอะซึ่ง2คนนี้เป็นคนที่อยู่ในภาวะของคนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งสองคนเลยแล้วเขาจะสามารถเติมเต็มกันได้ยังไงมันจะกลายมาเป็นที่หนึ่งให้กันและกันได้จริงๆไหมซึ่งทุกคนจะเราจะบอกว่าคุณไหมจะเป็นคนที่เราตกหลุมรักมากเลยอะเราจำได้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเล่นโขดกันว่าพระเอกฟิกในดวงใจพระเอกที่คุณลืมไม่ลงเลย อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม้จากที่หนึ่งไม้ไหวอะติดเยอะมากแต่ว่านี่เห็นในแฮชแท็กเยอะมากติดเยอะมากบอกเลยว่าแบบเป็นตำนานเรียกว่าเป็นตำนานพระเอกฟิกในดวงใจที่ทุกคนแม่งแบบอยากได้แฟนแบบพี่ไม้นี่มันผัวในวงปกติคือไม่มีอะคนอะไรจะเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนั้นวะคือพี่ไม้เป็นคนที่แบบน่ารักมากมึงคือสปอร์ตใจดีบ้านรวยสุพรรณบุรีทุกคนไปถามหาคำตอบเรื่องนี้เองนะคะคือเขาใจดีมากจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่แบบอยู่กับเด็กได้คือเวลาพี่ไม้เหงาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากน้องป๊อปคอร์นของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะติดเด็กคนนึงที่สนามเด็กเล่นเขาจะชอบไปนั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แบบนัดแนะกับเด็กคนนึงที่มาคอยแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดให้ใครฟังเขาก็จะมาเล่าให้น้องคนนี้ฟังว่าแบบวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรมาเรียกกันเป็นนายๆเราเรื่องอะไรเงี้ยคือมึงมันน่ารักมากคือโลกของเขามันเหมือนที่จะเป็นคนที่มีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคือเขาอ้างว้างแล้วก็โดดเดี่ยวมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจว่าสุดท้ายแล้วพี่ใหม่เองอ่ะจะสามารถเป็นที่หนึ่งได้สักทีไหมที่หนึ่งไหมจะไหวไหมจะสามารถเป็นได้ไหมนะคะแล้วก็เจ้าป๊อปคอร์นของเราเนี่ยที่ชีวิตก็คือไม่มีใครเลยนอกจากน้องชายกับตุ๊กตาไดโนเสาร์สองตัวเขาจะกล้ายอมรับใ
พี่ไหมที่ดูจะไม่เข้ากับเขาเลยเข้ามาอยู่ในโลกของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าสองคนนี้จะสามารถเติมเต็มกันทำลายกำแพงหลายอย่างออกไปได้จริงๆไหมอยากให้ทุกคนไปแบบตกผลึกไปด้วยกันคือเรื่องนี้มันลึกมากเลยอะแบบจากเรื่องบวยอะมันค่อนข้างที่จะแบบลึกแล้วนะแต่เรื่องเนี้ยคือทุกคนจะแบบอินดีฟลงไปในความสัมพันธ์มากๆแล้วก็คือมันน่ารักมากทุกคนคืออ่านแล้วแบบฟูลฟิลใจเรามากเลยอะเรารู้สึกว่าแบบมันพาเรากลับไปสู่ความรู้สึกที่แบบหลายๆอย่างมันอ้างว้างมีทุกอย่างแต่เหมือนไม่มีอะมันรู้สึกยังไงวะกับการที่แบบไอ้เหี้ยกูอยากจะเป็นที่หนึ่งจริงๆเมื่อไหร่มันจะถึงวันของเราสักทีทางที่มานั่งถามตัวเองกูก็ถูกทุกข้อแต่ทำไมมันไม่มีวันของตัวเองอะมันแบบน่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจมันจะเสียน้ำตาไปด้วยการอบอุ่นไปด้วยการหลงรักไปด้วยกันแล้วก็จะมีพี่ไมค์เป็นหนึ่งในพระเอกซีรีส์ทุกคนตกหลุมรักได้จริงๆนะคะไปรู้จักทั้งหมดทั้ง4ตัวละครนี้ด้วยกันนะฝากเซตนี้ด้วยนะทุกคนแบบเซตคุณโต้ขายแบบหลายๆเรื่องนะทุกคนดีมากแล้วก็อ่านแล้วได้ข้อคิดและเสียน้ำตาตลอดเลยทุกเรื่องยืนหนึ่งเรื่องปมครอบครัวอันนี้ต้องพูดเลยอะแต่ว่าดีมากจริงๆค่ะจริงงั้นเขาจะได้เอาไปทำเป็นซีรีส์หรอทุกคนติดเต็มจ้องติดเต็มใจแล้วตามไปดูได้เพราะว่าดีมากดีมากเรื่องนั้นก็ดีมากใช่ฝากด้วยฝากงานของคุณไรด้วยค่ะเย้มากันที่เซตของพี่เตยนะคะยังเป็นแบบไหนเป็นเซตที่เป็นเรือกุมินทั้งสองเรือจริงๆแน่นอนเป็นกุ๊กมินนะคะเป็น2เรื่องต่อเนื่องกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า Aloof ที่แปลว่าห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรื่องเนี้ยมันก็จะเล่าว่ามันจะมีพระเอกก็คือจองกุ๊กชื่อว่าคบเพิงกับนายเอกของเราเนี่ยก็คือพระไพคือจีมินคือเหมือนทั้ง2คนเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วเหมือนกับว่าเขาเก็บกระเป๋าตังค์กันได้แล้วเหมือนก็บอกว่าเอ้ยนี่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ทั้งสองคนเนี้ยได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็เหมือนกับได้รู้จักกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยวันเวลาผ่านไปเนี่ยทั้งตัวคบเพิงกับพระพันเนี่ยก็เลยตัดสินใจคบกันเป็นแฟนก็ใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปรับไปส่งกันเพื่อนของคบเพิงก็รู้จักเพื่อนพระภัยก็คือเหมือนกับก็คือเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันไปแล้วเพราะว่าสนิทกันเพราะว่าแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีอยู่วันนึงเหมือนกับว่าในแก๊งของคบเพิงเนี่ยเขาก็จะชวนกันไปอ่ะแฮงเอาท์ปาร์ตี้ต่างๆถูกไหมแล้วก็บังเอิญว่าตัวของคบเพิงอ่ะทำของตกไว้ทำกระเป๋าตังค์ตกไว้ที่สถานที่เที่ยวทีนี้เนี่ยเหมือนเขาก็แบบกำลังหาอยู่อะไรเงี้ยแล้วอยู่มันก็มีคนอะทักมาในแชทในไลน์อะไรเงี้ยก็บอกว่าใช่คุณคือเจ้าของกระเป๋าตังค์ใบนี้หรือเปล่าพอดีเจอนามบัตรอยู่ก็เลยติดต่อมาก็เลยทักมาพอดีดิฉันน่ะเก็บไว้ได้ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชื่อว่าออยอีออยเนี่ยไม่มีคาแรคเตอร์เป็นชนีหันหลังชื่อว่าออยแต่เรียกว่าอีออยไม่ใช่คนดีใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการให้คบเพิงกับออยเนี่ยนัดเจอกันเพื่อจะคืนกระเป๋าอ่ะก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารกลางวันก็ไปกินข้าวกลางวันแล้วก็เอากระเป๋าคืนกันไปทีนี้ก็ได้มีการเหมือนมีคอนแทคติดต่อกันแล้วมีอยู่วันนึงระหว่างที่ตัวของคบเพิงกับพระพายเนี่ยเขาก็แบบว่าใช้ชีวิตปกติกินข้าวดูหนังเข้านอนดูซีรีส์อะไรไปอยู่ๆเนี่ยเหมือนกับเพิงเนี่ยก็บอกว่าผมขอตัวก่อนพอดีเพื่อนผมเมาผมต้องไปรับเพื่อนซึ่งอีเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็คืออีออยออยง่ายกาดโอ้ยออยเมาออยกลับไม่ได้ออยกลับไม่ได้มันยาเข้าเรามันยาเข้าก็เลยทำให้ตัวของคือแต่ว่าตอนแรกเนี่ยโคเพิร์เนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนเขาก็คุยกันแบบว่าแบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่น่าคบหาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเสร็จปุ๊บดราม่าละเสร็จปุ๊บเริ่มออกไปหลายๆคืนหลายๆคืนแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะโกหกพระพายว่าออกไปกับเพื่อนทำไมต่างๆทีนี้
ตัวของพระพาเนี่ยก็แบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไมออกถี่จังและอย่าลืมว่าตัวของพระพายก็รู้จักเพื่อนของคบเพิ่งก็เลยถามว่าวันนี้ออกหรือเปล่าเขาบอกวันนี้ไม่ได้ออกนะพักไปอีกคนนึงวันนี้ออกหรือเปล่าก็คือโปกก็เลยรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรยังไงเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็รู้ความจริงว่าการที่เขาบอกว่าออกไปกับเพื่อนทุกคืนทุกคืนเนี่ยก็คือออกไปเจออีออยอีตัวดีอีออยอีนี่อีตัวต้นเรื่องอีออยซึ่งเหมือนกับว่าคือตัวของพระพายอ่ะเขาก็รักคบเพลิงอะไรแล้วเขาก็ให้อภัยให้อภัยให้อภัยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าแต่คบเพลิงก็เหมือนยังพังเผลอจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกินเลยไปไม่ได้อ่ะมันเกินเลยไปจนถึงขั้นว่าตัวของคบเพลิงอ่ะตัดสินใจที่จะเลิกกับพระพายเพื่อจะไปคบกับออยซึ่งทำให้บรรดาเพื่อนๆในแก๊งของคบเพลิงเพื่อนๆในแก๊งของพระพายก็งงแซวมากเฉลยว่าโดนของไหมเต้ยอย่างอ้อมอย่าพึ่งอ้อมอย่าพึ่งเดาอย่าพึ่งเดาก็งงแล้วก็ไปด่าคบเพลิงว่ามึงทำเหี้ยอะไรอยู่มึงคิดอะไรของมึงอยู่มึงจะเลิกกับพระพายที่มึงคบกันมาตั้ง7ปีหลายปีแล้วกับผู้หญิงที่มึงเพิ่งเจอคำตอบก็คือตอนนี้กูรู้สึกว่ากูรักอ่อยกูไม่ได้รักพระพายแล้วง่ายๆเลยก็คือทำให้พระพายเสียอกเสียใจแล้วแบบดีฟแบบดาวที่สุดคือโดยปกติอะความสัมพันธ์ของคนนี้ก็คือตัวของคบเพลิงก็จะไปรับไปส่งพระพายที่ออฟฟิศบางทีตอนเย็นก็อาไปกินข้าวที่ห้างกันหรือกลางวันมานัดเจอกันไปกินข้าวข้างๆตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าตัวของคบเพลิงกับพระพายอ่ะเขาจะมีร้านประจำที่ชอบไปกินเช่นร้านผัดไทยร้านผัดไทยชื่อดังเลยตัวที่พระพายชอบกินวันหนึ่งคือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเลิกกันไปแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนๆก็พยายามที่จะทำให้ตัวของพระพายอ่ะดีขึ้นมาจากอาการดาวอาการแซดอาการเสียใจถูกไหมแต่ว่าวันที่ไปกินผัดไทยอ่ะก็ไปเจอคบเพลิงไปกินกับอีออยค่ะที่ร้านผัดไทยร้านนั้นโอ้ยหมดแรงบางคนหันหน้ามานะไม่ก็หันหลังย้อยจะได้รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าไลน์เขาใส่เป็นอีขวัญหลังดีละจะได้ด่าเต็มปากเต็มคำเรียกว่าอีออยอีออยมึงเป็นชื่อตัวละครในเรื่องทุกคนอ่ะอีนี่ทำให้เหมือนกับว่าและแต่ว่าทำให้ตัวของพระพายอ่ะคือเขาก็ยิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่เลยคือเขานึกถึงว่าในอดีตตลอด7ปีที่ผ่านมาความรักมันดีมากๆแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะมันกลับพังทลายลงไปอย่างง่ายดายแล้วแบบเขาก็ต้องแบบทำให้เสียการเสียงานแบบไม่มีแรงมาทำงานบรรดาพี่ๆในออฟฟิศแบบชื่ออย่างพี่จิ๊บก็คือขาของพี่จิ๊บอย่างเงี้ยก็แบบให้กำลังใจคอยเอ้ยเย็นนี้เลิกงานไปกินไอติมกันไหมคือทุกคนรอบตัวของพระพายอ่ะก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเหมือนจิตใจอ่ะเหมือนมันยังไม่พร้อมอ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะ move on ไปเขาก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็ทักไปหาเพิงทุกวันว่ากลับมาได้ไหมเรายังรออยู่นะเราให้โอกาสเธอเราขอแค่เธอกลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคบเพิงก็ไม่มีปฏิไม่มีรีแอคอะไรกลับมาของตาไปแล้วก็ยังแบบก็ติดอีออยไปอย่างนั้นอย่างนี้จนสุดท้ายอ่ะก็คือมีเพื่อนชื่อว่านัทก็คือคุณวีคุณวีทนไม่ไหวก็เลยไปด่าอีเพิงให้ไปด่าเพิงให้แต่เพิงก็บอกว่าแล้วให้กูทำไมกูไม่ได้รักเขาแล้วทำยังไงทุกคนและทุกคนก็คือสงสารพระพายมากแบบนางไม่ทำอะไรแล้วแบบไม่ move onดิ่งไปกับความเศร้าต่างๆจนสุดท้ายอ่ะมันถึงขั้นระเบิดออกมาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะตัดสินใจออกไปจากตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรายังทำงานอยู่ที่เนี่ยมันก็ยังเจอเห็นอะไรเดิมๆร้านที่เคยไปกินข้าวด้วยกันเห็นไปร้านประจำก็จะเจอเธอมากับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะ move on ได้สักทีเขาจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับที่หนึ่งก็เป็นอันจบเรื่องแรกโอเค
เพราะฉะนั้นต้องหาคำตอบก่อนถ้าใครไม่อยากโดนสปอยเพราะเรื่องที่สองเนี่ยมีกลิ่นละว่าจะต้องสปอยแน่นอนใช่ถึงจุดจบของเรื่องนี้ใช่ไหมถูกต้องทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านเซตนี้นะก็แล้วไม่อยากโดนสปอยในซีซั่นสองก็สคิปไปเรื่องพี่ดนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรับได้ก็อ่ะมาฟังกันต่อได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่2ของเซตนี้นะครับชื่อเรื่องว่าเรอร์กอมมองเซอร์แปลว่าอะไรคะแปลว่ารีสตาร์ทอ๋อเรอร์กอมมองเซอร์ชื่อมีหวังขึ้นมาแปลว่ารีสตาร์ทนะฮะกับคุณพระภาก็คือก็เล่าเรื่องต่อเนื่องเลยว่าพระภาเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่นึงเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จังปุ๊กอีกคนต้องมาละไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปทำงานในบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยซึ่งในตอนที่เขาเข้าไปมันเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เข้าไปพร้อมเขาชื่อว่าน้ำผึ้งเป็นขาของโรเซ่จริงๆชื่อฮันนี่แต่ว่าฉันเรียกว่าน้ำผึ้งก็คือเขาก็เหมือนแบบเป็นคนเข้าใหม่มาพร้อมกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็เลยไปทำงานทีนี้เนี่ยเจ้านายในบริษัทเนี่ยคือคุณเวกัสก็เป็นคาของจองกุ๊กคุณเวกัสใช่ไม่ทำไม่ผิดหวังแน่นอนชื่อดีนามเพราะก็เหมือนกับว่าก็เหมือนก็ต้องไปแบบไปเทรนงานไปฝึกงานแล้วก็เอาไปคุณเวกัสก็ไปแนะนำว่าอ่ะงานของเราบริษัทของเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทีเนี้ยมันเริ่มมีความแปลกๆเกิดขึ้นตรงที่ว่าโดยปกติเนี่ยคุณเวกัสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าบริษัทเขาเนี่ยจะชอบแบบสั่งงานนานๆจะเข้าไปทีสั่งเลขาให้จัดการให้และแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีพนักงานตั้งแต่มีฮันนี่กับพระพายเข้ามาเนี่ยทำไมคุณเวกัสเนี่ยถึงเข้าบริษัทบ่อยมากก็ทำให้เพื่อนๆในเพื่อนๆในแก๊งเขาอะก็เริ่มแซวว่าเดี๋ยวนี้มึงทำงานเป็นแล้วเหรอวะเพื่อนๆก็คือบรรดาแก๊ง BTS ก็แบบเดี๋ยวนี้มึงทำงานเป็นแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ก็บอกว่ามึงมันไม่ได้ทำงานเป็นแต่ตอนนี้มันติดพนักงานใหม่เป็นเลขาด้วยแต่ว่ามี2คนระหว่างฮันนี่กับพระพายก็บอกว่าคนไหน2คนคนที่น่าหวานๆน่ะที่ชื่อพระพายอ่ะมันกำลังติดเขามันเข้าไปบ่อยมากกูงงมากเลยอย่างงั้นอย่างนี้ทำให้เพื่อนๆเนี่ยก็อยากไปเข้าไปบริษัทอยากเห็นว่าเลขาคนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยก็เข้าไปโอ๊ยเนาะพ่อภัยน่ารักอย่างงุ่นอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมเพื่อนเนี่ยถึงสนใจทีนี้เนี่ยเพื่อนก็เลยเปิดใจถามว่าเอาตรงนะมึงชอบเขาใช่ไหมก็บอกว่ากูชอบเขาอุ๊ยแต่ดีไม่ปากแข็งกูชอบเขาถ้ามึงชอบเขาอ่ะมึงก็ทำให้มันถูกต้องไปเลยมึงก็จีบเขาไปเลยไม่ต้องยิกยักยักอะไรอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามึงช้าเดี๋ยวคนอื่นถ้าไปมึงจะเสียใจก็เลยทำให้คุณเวกัสเนี่ยเริ่มบุกที่จะจีบพระพายทีนี้ในระหว่างจีบเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งบรรดาแก๊งเพื่อนๆในเรื่องแรกเนี่ยก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมก็พากันไปท่องไปเที่ยวก็ทำมาก็มาทำความรู้จักคุณเวกัสด้วยถูกไหมแล้วทุกคนก็เอ้ยดีใจว่าตอนนี้พระพายอ่ะแบบดีขึ้นแล้ว move on ขึ้นแล้วแล้วดูแบบดูสดใสมากเป็นเหมือนพระพายคนเดิมที่เราเคยรู้จักที่ไม่ใช่พระพายที่ดำดิ่งไปกับไอ้เพิงหรือออกไหมไอ้เพิงอ่ะแล้วจังหวะที่ไปเที่ยวกันต่างๆนั้นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็มีข้อความเด้งเข้ามาในมือถือในมือถือของพระพายจากลูกกูเดี๋ยวนี้ก็คือเพิงปังมากเพิงบอกว่าเลิกกับออยแล้วนะเราเลิกกับออยย้ำเขียนบทย้ำเขียนบทเลิกกับออยแล้วนะเราเลิกกับออยแล้วคิดถึงเราขอกลับมาได้ไหมอีผู้ชายพูดเนี่ยจำไว้นะทุกคนพอเขากำลังจะมูฟออนแกก็กลับมาอีเวนทำไมมึงรู้ดีอ่ะทีนี้กูเนี่ยทำไมทีเนี้ยอ่านเยอะอ่านเยอะทีนี้ทุกคนทีนี้เนี่ยจังหวะที่เพิงทักมาเนี่ยคือใจคนที่มันกำลังจะ move on อ่ะกำลังจะรักษาแผลแล้วอ่ะเชื่อมั่นในลูกกูอยู่นะแต่เหมือนถูกสะกิดอีกครั้งนึงอ่ะก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นกับเพิงแต่จะแล้วก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยเหมือนกับทิ้งมือถือไว้ไม่อ่านแต่จังหวะที่เพิงทักมาอีกรอบนึงเนี่ยคนที่เห็นฉันน่ะก็คือคุณเวกัสก็เลยตกใจว่าคนนี้มันคือใครก็
อยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาย้ายไปที่ไหนคุณเวกัสกับคบเพิงเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปไม่ใช่พับเพิงพับพายเวกัสกับพับพายจะเป็นยังไงต่อไปคบเพิงกับคบเพิงคือยาดีใช่ว่าใครว่าจะใครจะได้ครองใจพับพายพับพายลูกเราจะมุฟออนได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงต่อความน่ารักของเรื่องนี้ก็คือต้องบอกอย่างก่อนว่าเรื่องแรกเนี่ยมันจะดราม่าจากดราม่าท็อกซิกตั้งแต่ต้นจนจบ20กว่าตอนทุกคนจบโอ๊ะแต่พอเรื่อง2อ่ะมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นมันจะมีทั้งผ่อนคลายทั้งดราม่าครบรถก็อยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะคะกับเซต2เรื่องนี้จ้ากุกมินจ้าอารุกับเลกามองเซอร์จ้าทำเป็นอ่านดราม่าอีกตึ๊ดเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันอาจจะหวังอยู่ว่าอุ๊ย15ตอนยังไม่ดีขึ้นเลยอุ๊ยจบอ้าวดราม่าก็ไม่ดีมึงกูจะบอกไม่ได้ไปด้วยการอยากอ่านดราม่าหรอกอีตึ๊ดกูจะบอกว่าโดนแกงมาตลอดทุกคอมเมนต์ที่อยู่ในทุกตาดูมาทำอะไรจบจบบทปุ๊บอะคุณจะดูคอมเมนต์ว่าเคยโดนด่าแล้วคุณไลค์คะเมื่อไหร่สติเมื่อไหร่ทวีเพจคนใหม่อีนี่ต้องไปด่วนตัวแทนแต่เข้มข้นมากทุกคนไปติดตามได้นะครับกูเขียนบทจบแล้วเนี่ยต้องอ่านแต่ทุกคนต้องไปอ่านนะใช่ให้ว่าตั้งแต่คุณไลค์ด้วยนะจ้ามากันที่เซตสุดท้ายนะคะทุกคนคู่นี้เรานำเสนอมากเพราะว่าบอกตรงว่าเราไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าเราติดใจงานเขียนของคุณคนนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งของเขาก่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราถูกฉลกมากเลยอ่ะเราอยากอ่านทุกเรื่องของเขาเลยนะคะซึ่งก็คือคุณ KTH หรือคุณ Katie Hall จุดของเรานั่นเองนะคะเรื่อง2เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในรีดอะไรนะคะเรื่องที่เราจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นคู่แฮมมิงซึ่งฉันไม่เคยอ่านเลยฉันก็ขอบอกว่ามันว้าวมากฉันก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังและคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยิน2เรื่องนี้มาบ้างแล้วก็แบบนาตาการของคุณเคที่เนาะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังชื่อเรื่องว่าเต่าจีดังมากเต่าจีเนี่ยก็คือตามชื่อเรื่องเลยเต่าคือเป็นเด็กผู้ชายคนนึงซึ่งณนะตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเต๋าก็คือแฮชาเนาะเขาเป็นเหมือนแรปเปอร์ที่กำลังทำเพลงอยู่ในค่ายนึงซึ่งค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่เหมือนแบบเป็นแฟมิลี่เป็นค่ายการซึ่งมีเจ้าของค่ายคือพี่แบงค์เป็นค่ายพี่จอนนี่พี่แบงค์เนี่ยทำทุกอย่างในค่ายซึ่งเขาพยายามปั้นเต๋าให้เป็นแรปเปอร์แบบให้โด่งดังขึ้นมาเนาะเต๋าเนี่ยเปิดมาเป็นแฟนกับจีจีก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของน้องแจมินเนาะซึ่งจีเนี่ยเขาก็เป็นนักศึกษาสถาปัตย์ซึ่งสองคนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเต๋าเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เรียนแล้วก็ไปทำตามความฝันในการเป็นแรปเปอร์เนาะซึ่งเขาเนี่ยแบ็คกราวด์ของสองคนนี้เนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนคือเขาสองคนเนี่ยรักกันมากเปิดมาเนี่ยรักกันมากเลยซึ่งตัวเต๋าเองอ่ะเขาก็จะไปจะอยู่กับค่ายทำเพลงใช่ไหมแล้วตัวจีเองเนี่ยเขาก็จะเขาเรียนอยู่สถาปัตย์เรียนหนักซึ่งเรียนหนักมากซึ่งต้องทำโมต่อนู่นต่อนี่ซึ่งตัวจีเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากซึ่งเขาอะรักตัวเต๋ามากเต๋าคือโลกทั้งใบของเขาเลยซึ่งจริงๆแล้วอะแบ็คกราวด์ของทั้งสองคนเนี้ยเขาอะช่วงเวลาหัวเรียวหัวต่อที่เขาจะต้องตัดสินใจที่จะย้ายออกมาเต๋าอะเป็นคนที่พาจีออกมาจากบ้านคือมากันสองคนตั้งแต่สมัยมัธยมเพราะว่าที่บ้านของตัวจีเองอะมันมีการทำร้ายตัวจีเองซึ่งทำให้เต๋าทนไม่ได้มันมีปมอะไรบางอย่างซึ่งจนทำให้ตัวเต๋าเองในระยะเวลาตอนนั้นซึ่งเป็นเด็กอะเด็กมัธยมอะซึ่งบอกกับตีว่าเออมึงออกมาเถอะกูจะพามึงออกไปจากที่นี่เองความสัมพันธ์ตรงนั้นอะมันเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันธรรมดาเลยนะและคุณเคที่ก็พาเราย้อนกลับไปในระหว่างช่วงที่เราสงสัยพอดีว่าเฮ้ยสองคนนี้มันรู้จักกันได้ยังไงว่าทำไมถึงพามันถึงมาอยู่จุดนี้ด้วยกันเขาก็จะตัดสลับเข้ามาถึงช่วงเวลานั้นเลยว่าเขาเริ่มเจอกันยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงกันเต๋ารู้จักจีได้ยังไงและทำไมเต๋าถึงตัดสินใจที่จะเอาความกล้าของเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะพาจีออกมาจากที่บ้านทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเต๋าเองอ่ะจะเดินต่อไปยังไงกูจะมีเงินเพื่อที่จะมาจุนเจือความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ไหมเพราะว่าจีก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะมีแค่เต๋าคนเดียวจีเลยคิดว่าแบบนี่คือโลกทั้งใบของเราซึ่งความท้าทายของทั้งสองคนก็คือในขณะที่ตัวเต่ามันกำลังเริ่มรุ่งเรืองในสายงานของมันด้วยความสามารถของเต่าที่มันมีอ่ะมันก็จะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ป่ะซึ่งตัวจีเองอ่ะมันจะมีความอินเซเคียวบางอย่างในตัวเองว่าแบบเราเป็นภาระให้เต่าหรือเปล่าถ้าเต่าดังขึ้น
มันจะเป็นยังไงในอนาคตเนาะซึ่งในส่วนตรงนี้คุณเคที่ทำได้ดีมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันมีแต่รักมันมีแต่ให้จริงๆแล้วก็คนรอบข้างทั้งหมดในความสัมพันธ์ของสองคนนี้ช่วยกันประคับประคองช่วยกันเขาเรียกว่าไงให้กำลังใจโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของตัวพี่แบงเองเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์สำคัญมากเลยนะที่จะช่วยประคับประคองช่วยตบสองคนนี้ให้มันแบบอยู่ในร่องในรอยด้วยความที่เต่าดังขึ้นความท้าทายมันก็เยอะขึ้นตัวจีเองก็เริ่มจะแบบสั่นคลอนเนาะก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจความสัมพันธ์ของสองคนนี้ว่าเฮ้ยในความต่างของสองคนอะที่ตอนแรกมันรักกันมากๆอะยิ่งมีสิ่งเราความท้าทายในความสัมพันธ์เข้ามามันจะจับมือกันได้ใช่มันจะจับมือกันได้ไหมและยิ่งตัวจีที่มีโลกส่วนตัวที่แบบโลกเขามีแต่เต่าอ่ะมันจะช่วยกันยังไงซึ่งให้ตัวน้องอ่ะมีโลกอีกโลกนึงซึ่งเป็นชีวิตของเขาเองเนาะมันจะลงเอยกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้กับเรื่องต่อจีอยากให้อ่านกันมากทุกคนที่ส่งมาด้วยลายเป็นของคนเคที่คือชัดเจนมากและเพลงก็พออีกแล้วเขียนชีวิตใช่เขียนชีวิตเขาเขียนเก่งมากนี่เป็นคุณไรในดวงใจคนนึงที่ขึ้นหิ้งปกติไม่พูดนะปกติไม่พูดปกติไม่พูดคุยกับอีโดนมึงให้จริงคุณเคที่ต้องภูมิใจเลยก็แบบว่าอีอ้อมมึงต้องรัดคิวมาอ่านเรื่องของคุณเคที่นะเออต่อมาเป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีสปินออฟนะคะเป็นชื่อเรื่องว่า Best You Ever Had นะคะเป็นคู่แฮมินอีกเหมือนเดิมนะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กในค่ายของพี่แบงค์อีกแล้วซึ่งก็เป็นแรปเปอร์อีกคนหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างจะแบบเป็นเด็กที่มีประวัติมีเรื่องราวมาซึ่งแบบค่อนข้างจะเป็นชีวิตคนอะเนาะมันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างชื่อเรื่องว่าจะชื่อไม่ใช่ชื่อเรื่องชื่อตัวละครชื่อว่าเจ้าเจเดนก็คือน้องแฮชานั่นเองซึ่งไอแรปเปอร์คนเนี้ยที่กำลังเหมือนแบบกำลังหน้าใหม่กำลังทำเพลงฟีดออกมาซึ่งมันทำเพลงแต่แบบล่อแหลมอะมีแต่เกี่ยวกับเรื่องนั้นทั้งหมดซึ่งทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมมึงเขียนแต่เพลงแบบนี้วะเอออะไรประมาณนั้นนะซึ่งไอตาแบงก์อะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเออมึงทำเพลงมึงก็ทำมาเหอะเขาก็อยากให้แบบมีคนมาโปรดิวซ์เพลงให้ตัวเจ้าเจเดนเพื่อที่มันจะได้แบบเหมือนโด่งดังขึ้นมาเลยคนคนนั้นคือเจ้าเสียก็คือคาแรคเตอร์น้องแจมินอีกแล้วเขามีความสามารถมากซึ่งพี่แบงก์ก็เลยอยากให้ทั้งสองคนเนี้ยมาร่วมงานกันเสร็จพอมาร่วมงานกันปั๊บมันมีแต่ความคอนฟลิกต์ด่ากันไปด่ากันมาจนคนในค่ายอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมึงด่ากันเหมือนมึงแบบมีอะไรกันมาก่อนเนาะเออซึ่งคุณเคที่ก็ไม่ปล่อยให้เราสงสัยแล้วค่ะมันมีแบ็คกราวด์จริงๆสำหรับสองคนนี้เนาะต้องบอกก่อนว่ามันมีเหตุการณ์ในการนึงที่ทำให้ตัวเซียฝังใจมาตลอดซึ่งแต่ก่อนอ่ะทั้งสองคนนั้นอ่ะเขาเรียนอยู่พัทยาเหมือนอยู่พัทยากันเนาะก่อนที่จะมาเจอกันที่กรุงเทพอีกครั้งเซียเป็นคนที่มีเป็นเด็กคนหนูร่ำรวยบ้านใหญ่โตแต่ตัวเจ้าเจเดนเองอ่ะก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนแบบเรียนคนละโรงเรียนอยู่คนละโลกกันซึ่งสองคนนี้มาเจอกันในณตอนนั้นนะที่พัทยารู้จักกันแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและทำให้ตัวเซียเนี่ยฝังใจจนเจ็บแค้นมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่สมัยก่อนมันก็ดีทุกอย่างมันทำให้เด็กสองคนซึ่งเขาพากันไปเรียนรู้การเติบโตความสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเซียฝังใจก็คือตัวเจเดนเนี่ยขโมยสิ่งที่แม่เขาทิ้งไว้ให้เป็นนาฬิกาสำคัญมากๆสำหรับใจของเด็กตอนนั้นอะขโมยเอาไปเลยซึ่งมันมีมูลค่ามากซึ่งแค่นั้นคือสิ่งที่เซียรับรู้แล้วคือตัวเจเดนก็หายไปเลยหายไปที่แบบว่าหายไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วจนถึงทุกวันนี้กลับมาเจอกันมันก็เลยยังฝังใจอยู่ว่าแบบมึงขอโทษกูขนาดเนี้ยมึงรู้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกูมันคืออะไรมึงทิ้งอะไรไว้ให้กูมึงบอกว่าวันนึงมึงดังมึงรวยแล้วมึงจะเอาเงินค่านาฬิกานั้นมาคืนกูแต่มึงรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันแทนที่สิ่งที่กูเสียไปไม่ได้ซึ่งมันเป็นความซึ่งตอนเด็กอะเขารักกันมากๆอ่ะมันกลายเป็นแบบคนที่อยู่ต่างชีวิตกันมาค่อยๆมาจูนเข้าหากันแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันทำให้ทุกอย่างมันแตกไปหมดเลยอ่ะแล้วการที่จะต้องกลับมาเจอกันและต้องมาทำงานด้วยกันต้องมาโปรดิวซ์อะไรด้วยกันอีกอ่ะทุกคนมันจะเวิร์กไหมแล้วตัวเจเดนเองอ่ะพอเขาเริ่มดังขึ้นอ่ะมันก็จะมีคนพูดคุยเป็นเรื่องปกตินึกออกป่ะไอเด็กคนนี้มันเคยทำไอ้นี่กูในทวิตซึ่งแบบมันทั้งประเดประดังทั้งสองด้านเลยอะซึ่งตัวคีย์หลักที่จะดึงทุกคนได้ก็คือตัวพี่แบงค์ที่เป็นเจ้าของค่ายแหละซึ่งแบบกูก็
ก็มึงทำผิดมาแล้วอ่ะกูก็ต้องดันมึงให้ถึงที่สุดอ่ะคือเขาก็ยังเชื่อในตัวนักร้องในค่ายของเขาเนาะแล้วก็ยิ่งความสัมพันธ์ของสองคนนี้ที่ทุกคนรู้สึกมารู้ที่หลังว่าแบบเฮ้ยมึงรู้จักกันนี่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะลงเอยยังไงเพราะว่าต้องบอกกันว่าสองคนนี้มันเป็นอะไรที่รักกันมากๆจนแบบมันต้องแยกกันในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็ต้องไปลุ้นกันให้กำลังใจกันว่าคนที่แตกสลายมากๆทั้งสองคนอ่ะมันจะกลับมาจูนกันได้ไหมในเมื่อวันนึงที่ทั้งสองคนมันมีพร้อมแต่ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าเนาะต้องไปลุ้นกันนะและขอแอบฝากทุกคนพอทุกคนอ่านเรื่องสองเรื่องนี้ทุกคนจะรักคาแรคเตอร์พี่แบงค์มากพี่จอนนี่นี่แหละและเขามีคุณไดร์เปิดสปินออฟไว้เป็นคู่จอนนี่แหละแจมซึ่งฉันแบบตอนแรกแบบเฮียรู้เลยย่าเรื่องพอไปอ่านแล้วแบบมึงมันได้แล้วมันได้มาอยู่แล้วจริงได้อยากให้ทุกคนไปอ่านกันนะคะน่ารักมากฝากไว้ด้วยกับสองเรื่องนี้เนาะถ้าคุณไลแต่งสนุกจริงอะเราปลดล็อกจริงเราจะสามารถอะไรได้ทุกเรื่องเลือกคู่ไหนก็มาเหอะนี่คือไลอ่านจนหมดจนแบบอีอ้อมึงพังพันนะจริงนี่อ่านของคุณเคที่ไปหลายเรื่องแล้วเหมือนกันไว้มีโอกาสมารีวิวนะจ๊ะจบไปแล้วกับ4เซตแบบจบโอ้แบบเรื่องกันไปเลยการันตีเลยว่าอาจจะเล่าไม่รู้เรื่องแต่ของจริงอะดีมากทุกคนแล้วเนี่ยรู้สึกวันนี้ไม่มีสติงานเข้าหนักมากทุกคนต้องงานเข้าที่ตัวงานเข้าด้วยจริงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคอนเทนต์ใหม่ของเราในครั้งนี้นะใครมีเซตไหนแนะนำหรือแบบเคยอ่านเซตไหนยังไงก็มาแชร์กันได้อย่าลืมตามให้กำลังใจคุณไลค์กันเยอะๆนะหลายๆเรื่องก็คือเป็นตำนานไปหมดแล้วแหละถูกต้องตามไปซัพพอร์ตกันเยอะนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย